วัสดีครับผมแซมไอสกุลจากบริษัทโปรคัลเลอร์วันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เอาไฟแฟลชเนี่ยมาส่งให้กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับก็เลยถือโอกาสมาแนะนำวิธีการใช้งานไฟแฟลชในรุ่น XB Prime ให้อาจารย์ได้เข้าใจถึงฟังก์ชันการใช้งานนะครับที่สมบูรณ์ของมันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวรออาจารย์มาโอเคครับเดี๋ยวผมอธิบายภาพรวมให้อาจารย์ได้ทราบก่อนดีกว่าว่าตัวไฟแฟลชรุ่น XB Prime เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวภาครับภาคส่งตัวภาครับถ้าเกิดเราใส่ภาครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วเรามีตัวรีโมทคอนโทรลนะครับพอใช้รีโมทคอนโทรลปุ๊บมันก็ไปสั่งงานตัวนี้ได้เลยแต่นี่ตัวส่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างพิเศษตรงที่ว่ามันสื่อสาร2ทางคือเหมือนก็คือเราเซิร์ชสแกนหามันปุ๊บเนี่ยพอเราเจอมันปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะส่งข้อมูลตรงนี้มากลับมาตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดในกรณีไฟที่มันอยู่ในตำแหน่งที่สูงๆเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าไฟแฟลชมันอยู่ในตำแหน่งที่แบบมันแรงสุดหรือยังแต่นี้เนี่ยตัวส่งมันก็มีหลายแบบมันก็มีอย่างที่เป็นตัวคอนโทรลใหญ่ๆเหมือนรีโมททีวีนะอันนี้แสดงค่าตรงนี้เลยแต่อีกแบบนึงก็คือใช้ตัวทำไดตัวนี้ถ้าเกิดเราใช้ทำไดตรงนี้เดี๋ยวผมทำให้อาจารย์ดูก็คือไปเสียบที่ตัวโน้ตบุ๊กคอนโทรลผ่านโน้ตบุ๊กได้เลยฮะคอนโทรลผ่านโน้ตบุ๊กได้แล้วเห็นกำลังไฟแฟลชทุกหัวเลยนะครับเราใช้ไฟแฟลชสัก4หัว5หัวเงี้ยนะครับแล้วเราจะเพิ่มไฟแฟลช5หัวพร้อมๆกันไปเลยก็ได้ตามเรโชมาเลยจะเพิ่มจะลดเนี่ยก็คือทีเดียวเลยนะครับเหมือนกับเราคอนโทรลใช่คอนโทรลเงี้ยอย่างเงี้ยมันไอ้นี่มันสูงต่างปุ๊บเราขึ้นปุ๊บมันก็ลงก็ลงมาทั้งอัตราส่วนมันเลยมันก็ทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นเดี๋ยวผมทำให้ดูทีหลังเนี่ยไอ้ตรงนี้สนุกฮะพอเสียบปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วมันทำให้เราเมมโมรีค่าได้ด้วยว่าเราตั้งจ็อบได้เลยไงว่าถือว่าจ็อบถ่ายโฆษณาของจ็อบนี้นะครับมันก็จะบันทึกให้เราในตัวหรือว่ามีไฟกี่หัวมีไฟ4หัวแต่ละหัวใช้ไฟกันกี่วัตต์นะครับเขียนจ็อบนี้อย่างนี้ถ่ายเมื่อไหร่อะไรเมมโมรีค่าไว้ถือว่าถ้าเกิดในเชิงในลักษณะของช่างภาพมืออาชีพที่เป็นสตูดิโอมืออาชีพเนี่ยก็ลงเมมโมไปได้ลูกค้าชื่ออะไรลูกค้าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเงี้ยรายละเอียดงานอะไรก็ใส่เข้าไปจะเซฟเป็นข้อมูลนี่เลยนี่นะคืออะไรครับคอนติเนียลเนี่ยคืออย่างเงี้ยคอนติเนียลเนี่ยคือมันตัวนี้มันละเอียดมากเลยคือคอนติเนียลเนี่ยคือเวลาไฟแฟลชยิงไปแล้วเนี่ยนะไฟนำเนี่ยคือคอนติเนียลอัสไฟนำไม่มีการดับนิ่งตลอดเลยใช่ไหมครับคือใช้ที่กดไปที่ 1.1 นะครับที่ตอนนี้มัน 8.1 เนี่ย 8.1 แรงมากอย่าว่าแต่ 8.1 เลยเอาเพราะว่า 50% ยังแรงเกินไปเลยได้เอาแค่ใช่คือมันอำนวยความสะดวกเราอำนวยความสะดวกเราให้มันลงระดับของการใช้งานให้การจะสั่งเกิดเสียงที่มันบอกมาแล้วนะครับถ้าเกิดมีชั้นที่2 3 4 5ก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยว่าในสตูดิโอใช้ไฟกี่หัวเนี่ยสัญญาณบลูทูธก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการแนะนำอุปกรณ์ไฟแฟลชให้กับทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตซึ่งทั้งอาจารย์เน็ตและก็อาจารย์คีรติเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่น่ารักมากที่อาจารย์ได้ให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องมือนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปใช้สอนนิสิตนักศึกษาได้ใช้เครื่องมือได้อย่างเต็มที่ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ